จิรพงศ์ส่งกำลังใจถึงภูริพลวันนี้บิวเก่งมากแล้วหลังจบเส้นทางในโอลิมปิกกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 12 น. 48 น.มิวจิรพงศ์มีนาพระอดีตลมกรดทีมชาติไทยดีกรี6เหรียญทอง4เกมโพสต์ข้อความถึงบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งรุ่นน้องเพิ่งลงทำการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าบิวภูริพลลงทำการแข่งขันกรีธาในการวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศก่อนจบด้วยอันดับ9ของฮีทไม่เพียงพอให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยมิ้วจิรพงศ์ได้ทำการโพสต์ถึงนักวิ่งรุ่นน้องวัย18ปีไว้ว่าวันนี้ถือว่าบิวเก่งมากแล้วสำหรับเด็กอายุ18ปีที่สามารถวิ่งยืนหยัดได้ขนาดนี้ทั้งคัดและรองซึ่งวันนี้ถ้ามองจากฮีทผลงานก็น่าจะออกมาประมาณนี้แต่ยังเชื่อว่าในอีก4ปีข้างหน้าที่บิวได้ไปเรียนต่ออเมริกาจะสามารถสะสมประสบการณ์และวิ่งต่ำกว่า10วิโดยไม่มีข้อกังขาและสามารถเข้ารอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้อย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปกลับมาฝึกซ้อมเพื่อไปเอาเหรียญเยาวชนโลกในสัปดาห์ถัดไป ทั่วโลกจับตาคดียุบก้าวไกลอังคณาลั่นไม่ควรเกิดขึ้นปัญหาเกิดจากรัฐธรรมนูญสว.หนุนแก้การเมืองวันที่5สิงหาคม 2567 11 นาฬิกา 16 นาทีอังคณามองไม่ควรมีการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นบอกทั่วโลกจับตาคดียุบก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ชี้ปัญหาเกิดจากรัฐธรรมนูญเผยสว.พร้อมหนุนแก้เมื่อเวลา8:50 นวันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางอังคณานีลภัยจิตสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ยุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าในระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคนั้นไม่ควรเกิดขึ้นและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ยุบพรรคทั้งนี้กรณีของพรรคก้าวไกลนั้นที่ชนะการเลือกตั้งและมีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งมีประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับพรรคเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้มีการยุบพรรคได้ง่ายและทั่วโลกต่างจับตาเพราะการยุบพรรคถือเป็นเรื่องใหญ่นางอังคณากล่าวว่าในส่วนของสว.ต้องขอคุยกันว่าเราน่าจะแสดงท่าทีคิดเห็นต่อกรณีนี้แต่กำลังหารือกันอยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนกรณีที่หากต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยเสียงของสว.นั้นตนคิดว่าสว.น่าจะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเสียงข้างมากเนื่องจากการยุบพรรคไม่ใช่เป็นเรื่องพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่กระทบต่อพรรคการเมืองนางอังคณากล่าวอีกว่าสำหรับการประชุมวุฒิสภาวันนี้จะมีการเสนอญัตติเพื่อแก้ไขข้อบังคับการประชุมรวมถึงการตั้งกรรมาธิการกมธ.ให้มีความหลากหลายและเชื่อว่าการประชุมวันนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นเปิดเส้นทางวิวกุลวุฒิแชมป์เยาวชนโลกแชมป์โลกมือหนึ่งโลกรอแค่แชมป์โอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม 2567 12 น. 18 น.เปิดเส้นทางการคว้าแชมป์ของวิวกุลวุฒิ วิทิตสารนักแบดมินตันวัย23ปีโชว์ฟอร์มเข้ารอบชิงโอลิมปิก2024การันตีเหรียญโอลิมปิก2024เป็นการคว้าเหรียญโอลิมปิกกีฬาใหม่นอกเหนือจากยกน้ำหนักมวยสากลและเทควันโดที่เคยได้ก่อนหน้านี้กุลวุฒิอายุ23ปีเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544เป็นลูกชายของวิวณัฐวัฒน์วิทิตสารโค้ชสอนแบดมินตันและนางณัฐกนกวิทิตสารโดยมีน้องสาวหนึ่งคนคือส้ม
สรัญรักษ์วิทิตสารนักกีฬาแบดมินตันเช่นกันวิวกุลวุฒิสร้างชื่อจากการคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้ถึง3สมัยในปี2560 2561 และ2562ทำลายสถิติของนักแบดมินตันระดับตำนานของจีนเฉินจิ้นที่เคยทำได้ในปี2545และ2547เป็นสถิติเทียบเท่าเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยรุ่นพี่ที่เคยคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเยาวชนโลก3สมัยในปี2552 2553และ2554ในปี2564กุลวุฒิคว้ารองแชมป์แบดมินตันรายการ Yonex Swiss Open 2021และสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปีเศษ2020ส่วน2021หรือ Eddie Chu Most Promising Player ofเดอะเยียกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Final 2021พบกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กก่อนจะคว้าตำแหน่งรองแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลไป 60,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,980,000 บาทจากนั้นปี2565กุลวุฒิได้รองแชมป์โลกในประเภทเดี่ยวกับการคว้าเหรียญเงินหลังแพ้ให้กับวิกเตอร์อาเซลเซนไปอย่างสุดความสามารถในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปีถัดมากุลวุฒิรองแชมป์เก่ามือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมืออันดับ3ของโลกเอาชนะโคไดนาราโอกะมือ4ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่นไป 2-1 เกมเป็นนักแบดมินตันคนแรกที่คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยแรกและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดประเภทชายเดี่ยวคนแรกของเมืองไทยที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยเป็นนักแบดมินตันชาวไทยคนที่4ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากเมรัชนกเมื่อปี2556และบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยในปี2564โดยในโอลิมปิกเกมกุลวุฒิสร้างชื่ออีกครั้งเมื่อผ่านเข้าชิงเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมโดยรอบชิงจะพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กซึ่งสถิติการพบกันเป็นรอง7ครั้งแพ้6แต่ในการพบกันครั้งล่าสุดIndia Open 2023วิวกุลวุฒิชนะ 2-1 เกมสำหรับแฟนชาวไทยสามารถติดตามรับชมได้ค่ำวันนี้วันที่5สิงหาคม2567เวลาประมาณ 20:40 น.ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS Play True Vision ช่อง True Premier Football 3 603 True Premier Football 4604 True Premier Football 5 605และ True Vision Now ช่อง7 HD และเว็บไซต์โปรแกรมถ่ายทอดสดวิวกุลวุฒิ VS Victor Excelsen นัดชิงแบดมินตันโอลิมปิกวันที่5สิงหาคมภาพชุดปารีสเกม2024วิวกุลวุฒิตบสนั่นลิ้วนัดชิงประวัติศาสตร์เปิดสถิติวิวกุลวุฒิพบวิกเตอร์อาเซเซนเป็นรองเยอะแต่ครั้งสุดท้ายคว้าชัยได้เหรียญโอลิมปิกก็มีเงินเดือนด้วยวิวกุลวุฒิจะรับอีกเดือนละเท่าไรหากคว้าเหรียญทอง